วันนี้เรามีบลูเบอร์รี่มัฟฟินมาฝากค่ะวิธีทำครัมเบิลเคล้าผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกบอัลมอนด์บดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันจนเป็นเม็ดสายร่วนใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งลงในส่วนผสมที่ได้ใช้พายางคนให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยครัมเบิลและบลูเบอร์รี่สดให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักให้เย็นสนิทตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบลูเบอร์รี่มัฟฟินแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ